โอเคก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วนะฮะปีใหม่วันนี้มีภารกิจเล็กน้อยไม่น้อยเหมือนกันก็ใหญ่เหมือนกันขี่ออกนอกกรุงนะวันนี้เราจะไปแถวโรจนะกันครับอยุธยาเนาะก็เดี๋ยวใส่นี้ก่อนแน่นแบตโกโปรไปเผื่อตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมั้งก็นี่ครับยางรถมอไซค์เดี๋ยวผมจะเอายางรถของโอ้ยเหนื่อยของ M Slash นะครับเป็นยางขอบ17พอดีน้องชายผมฝากซื้อจากโปรโมชั่นของ Lazada นะก็ตอนวันที่12/12ก็ได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เขาพอดีเดี๋ยวสิ้นปีวันที่28จะขี่กลับอุทัยกันนะผมกับน้องชายแล้วก็ไปนครสวรรค์แล้วก็เดี๋ยววนกลับมากรุงเทพน้องผมก็กลับที่ทำงานไม่รู้ขากลับคงไม่ตรงกันละขาไปจะไปพร้อมกันนะครับผมก็จะเอามอฟอร์ซ่าไปซิ่งนะแต่ก่อนอื่นวันนี้เลยวันนี้บลูทูธต่อแล้วเนาะโอเคบลูทูธต่อแล้ววันนี้ผมก็ใช้ iPhone 6เครื่องที่มันระบบเซลลูล่ามันไม่ค่อยดีนะแต่ Wi-Fi ยังใช้ได้อยู่ก็เอามาใช้เป็นตัวเปิดแมปลิงก์กับ Vimoto V8 ที่อยู่กับหัวผมที่หูผมเพื่อไว้นำทางนะเพราะผมไม่รู้เส้นทางโรจนะก็ไม่เคยไปแต่ดูทางแล้วแค่40กิโลเองจากลำลูกกาคลอง3ก็เลยเดี๋ยวไปให้น้องมันดีกว่าไม่ไกลไม่ไกลวิ่งแป๊บเดียวนะโทรศัพท์หลักก็เก็บในเก๊ะโทรศัพท์อัดเสียงไอ้นี่กูพกโทรศัพท์กี่เครื่องวะโทรศัพท์อัดเสียงเดี๋ยวใส่ไว้ใน อกดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเสียงจะได้ไม่มีปัญหาวันนี้ก็แบกโทรศัพท์ไป3เครื่องก็เอาของเก่าๆทั้งนั้นแหละไม่ได้เอาของใหม่อะไรนะครับมีกล้องใหม่อย่างเดียวฮะ GoPro 8 Hero Black Edition GoPro Hero 8นะมันอย่างนี้สิโอเคชุดพร้อมกายพร้อมเราทำได้อันนี้ก็คงไม่หลุดนะมีสายรัดเส้นเดียวค่อยๆไปกันครับฮะออกเดินทางกันดีกว่าอากาศค่อนข้างร้อนวอร์มเครื่องแป๊บตอนนี้11:50 นะครับน้ำมันเต็มถังเย่ E20 เนาะโอ้ไปเดี๋ยวขี่วอร์มช้าๆกันแล้วกันไปทางไหนแมปบอกด้วยเพิ่มเสียงก่อนโอเคดังสุดไปครับออกกลางแจ้งเลยโอ้เฮ้ยโอ้ที่มีสายรัดอีกสักเส้นนะจะดีมากเลยแบบนั่งพิงไปได้เลยอ่ะอันนี้นั่งพิงไม่น่าได้เลยอย่าหล่นเลยคงไม่หล่นหรอกครับแน่นอยู่โอ้อากาศค่อนข้างร้อนครับอากาศยามเที่ยงมันร้อนอยู่แล้วแหละเดี๋ยวนะรับลมแป๊บขี่วอร์มเครื่องกันไปก่อนครับเย็นเย็นเย็นแล้วยินเสียงลมกันไหมไม่โคตรหรอกวันนี้ก็จะมี2อย่างนะครับก็จะมีถุงมือกับกับล้อยางเนี่ยเอาไปให้น้องเปิดแว่นดำเหมือนโอ้แดดแรงเหลือเกินนะวันนี้เราแต่งตัวมิดชิดไปหรือเปล่าลมไม่ผ่านเลยวันนี้ก็ใส่ผ้าใบด้วยนะโหแดดร้อนจัดคือผมใส่แต่รองเท้าแตะรองเท้าแตะเก่าๆเน่าๆไปทำงานแล้วคือใบไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะใบมันแบบโหกรรมกรไปทำงานออฟฟิศบางทีก็ตลกตัวเองว่ะเราจะสบายเกินไปหรือเปล่าคิวเกินไปหรือเปล่าก็ต้องให้เกียรติสถานที่บ้างนะยางมันจะไม่หล่นใช่ไหมวะไม่หรอกผมว่าไม่หล่น
หล่นก็หล่นนั่นเองไม่มีอะไรเออแต่พอขี่ถ้าขี่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะก็เย็นอยู่ครับถ้าขี่ด้วยความเร็วสักเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ80ก็ค่อนข้างไปได้ทนได้อยู่ไม่ร้อนครับแต่ถ้าขี่เอาชิลลงก็คงเย็นกว่านี้แต่เอาชิลลงไม่ได้นะเดี๋ยวเสียงลมจะเข้าใหม่ก็พอทนได้อยู่ครับผมใส่เสื้อตัวในมาบางมากใส่เสื้อกีฬาสปอร์ตมาเลยเพื่อไม่ให้มันร้อนจนเกินไปพอดีน้องชายผมมาทำงานอยู่โรจนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะยุให้ออกฟอร์ซ่าเหมือนกันให้เขาขายเอ็มสแลชเวลาขี่กลับบ้านจะไม่เหนื่อยสงสารนะฮะตัวก็เบลเลอร์อย่างผมนะฮะตัวใหญ่กว่าผมอีกน้องชายก็ถ้าเขาพอส่งใหม่ก็ให้เขาส่งฟอร์ซ่าเถอะเขามาทำงานเองเขาอาจจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นก็ได้เนาะอาจจะซื้อได้แล้วนะวุฒิภาวะน่าจะเพียงพอแล้วโอ้ยขยับขนาดนี้ยังนิ่งครับโอเคหาสายรัดอีกเส้นไม่เจอนะมันเหลือเส้นเดียวแต่ผมคงไม่ได้ขี่ไวนะครับค่อยๆไปเราคุยกันไปสักครึ่งชั่วโมงผมก็คงพอแล้วฮะเดี๋ยวคุยกันสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงนู้นเลยมึงความรู้สึกเหมือนมันเลื่อนได้วะจะหลุดไหมวะเราก็ไม่ได้เอาอะไรมารัดเพิ่มนะยังอยู่ดีอยู่ดีก็ไม่หลุดแหละหรือว่าให้มันดันหลังเราไว้ดีป่ะตอนนี้เราวางบนเฟรมก็ไม่เป็นไรมั้งโอเค GPS กับบลูทูธทำงานได้ดีนะครับบอกให้ผมเลี้ยวซ้ายอ่ะผมเลี้ยวซ้ายเอ้ยหรือเขาให้เลี้ยวทางหน้าวะไม่ใช่เลี้ยวตรงนี้บอกว่าอย่าข้ามสะพานน้อยไปอ่ะโอ้ยเฮ้ยยางหายไปจากหลังยางมันเลื่อนได้ระแวงซะแล้วอยู่มั้ยเนี่ยไปหาซื้อสายรัดตรงไหนได้วะเซเว่นมีขายป่าววะเลื่อนไปเยอะว่ะจะเป็นไรไหมวะเราขี่ไปกังวลไปนี่ก็ไม่ดีเหมือนคงได้แหละอาจจะเข้าที่มันวันนี้ก็ยังติดอยู่ทั้งวันเมื่อเช้าผมก็ออกมาไทยวัสดุตรงรังสิตนะครับก็ติดอยู่อย่างเงี้ยติดทั้งวันเลยอ่ะต้องเอียงหลังไปเช็คก่อนยางยังอยู่นะ เรามีเอ็กแบ่งมาครับยางเราจะหล่นใส่ชาวบ้านเขาไหมโอ้โหหล่นเยอะครับค่อยๆไปกันวันก่อนคลิปที่แล้วเนาะ
ที่ผมบิดแล้วมันสะดุดปุกปักปุกปักครับปรากฏว่าสายกล่องจุลน้ำมันมันขาดนะครับผมก็ว่าแล้วเป็นอะไรวะขี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีพอเปิดท้ายดูเอ้าสายแม่งหลุดเว้ยคือมันหลุดออกมาจากไอ้ตัวกริปหนีบมันนะฮะสายมันหลุดออกมาผมก็เลยได้ทำการต่อไปแล้วแล้วอีสิกก็ยังไม่ได้ไล่นะครับก็ตั้งค่ามาตรฐานไว้แล้วก็วิ่งไปผมว่ามันก็วิ่งดีแล้วแหละก็เลยให้มันวิ่งไปร้อยยี่แล้วหรอโอเคยางยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับรถติดเหมือนตอนเช้าเด้เลยอ่ะโอ้โหแดดตอนนี้อุณหภูมิ34องศานะครับร้อนไข่ไหม้เลยกันเลยทีเดียวฮะตอนนี้ก็รู้สึกก็ถึงหัวเข่านะหัวเข่าร้อนจี๋เลยเพราะกางเกงดำด้วยรองเท้ายังเย็นอยู่ฮะเพราะรองเท้าอยู่ในห้องแอร์มาทั้งคืนใส่อยู่ยังเย็นเทียบอยู่เลยรองเท้าแต่เหมือนรองเท้าในแดดตัวนี้มันก็มีโลระบายก็เลยไม่รู้สึกอึดอัดนะใส่สบายขับช้าแล้วปิดหมวกกันน็อกนี่หายใจไม่ออกเลยฮะร้อนจัดแต่ผมก็รู้ทางคร่าวๆแล้วนะครับก็คือไปรถจนะก็วิ่งออกเส้นอะไรนะเส้นเนี่ยวิภาวะเรียกวิภาบอกว่าตรงเนี้ยเส้นออกไปทางอยุธยานะฮะแล้วก็ถึงตรงทางแยกเราก็แยกออกไปทางสระบุรีนะฮะประมาณนั้นละแล้วที่เหลือก็วิ่งไปอีกหน่อยเองเดี๋ยวก็ถึงประมาณนั้นผมก็ไม่รู้นะรถแม่งบิดโคตรลื่นเลยเว้ยได้อยู่ได้อยู่ขี่แบบนี้ไม่ค่อยเหนื่อยดิก็ระยะทางประมาณ40กว่าโลนะครับตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเนี่ยเพิ่งอยู่ฟิวเจอร์เองเดี๋ยว30นาทีก็ถึงไม่ได้ไกลกันมากเลยเนาะออกไปหน่อยเดียวเองคือจริงๆถ้าตัดคลองไปได้ตรงๆมันคงจะใกล้ใกล้กว่านี้นะนี่มันตัดคลองไปไม่ได้ถ้าผมเอารถยนต์ไปผมขึ้นมอเตอร์เวย์ไปลงนู้นก็จบแล้วพอดีตอนแรกก็จะเอารถยนต์ไปแหละแต่แฟนผมต้องใช้เนาะผมก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูด้วยยางห้อยเวรละยางถอยหลังไว้มากเลยเดี๋ยวเราต้องไปจอดนะฮะว่าแล้วยางห้อยไอ้ห่าเอ้ยสายรัดมันเอาไม่อยู่เส้นเดียวเดี๋ยวรัดใหม่วางแผนใหม่ก่อนเอ้ยจอดตรงนี้จะอันตรายว่ะลงสะพานไปก่อนนะฮะอยู่ได้นะอย่าหล่นนะเว้ยหาเอ้ยไม่อยู่อ่ะสายแล้วเส้นเดียวเนี่ยไม่ค่อยไปก่อนนะครับพอลังๆไว้อยู่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหล่นหาเอ้ยว่าแล้วไม่ได้เรื่องเลยสายแล้ว
แล้วแม่งหายหมดเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าจะหล่นไหมเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวค่อยชิดขวาเดี๋ยวขอเข้าในจอดก่อนล้อมันจะหล่นคุยกับ GPS เดี๋ยวหาที่จอดนะครับเอาครับตอนนี้เลยครับตรงรถเมล์ตรงรถเมล์เลยแล้วกันรถเมล์ตรงนี้น่าจะจอดยาวโอเคให้รถเมล์กำเบรกไว้เดี๋ยวขอจอดกันครับเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นไอ้สัตว์จะหล่นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอรัดให้ดีก่อนโอ้มันไม่หล่นนะแต่มันก็เสียวอ่ะผมเอาลงมาตรงนี้แล้วกันสายรัดมันเลื่อนได้อ่ะเดี๋ยวต้องรัดใหม่อ่ะมันเลื่อนไปในด้านหลังได้มันก็หมดที่รัดแล้วเนาะที่รัดแม่งก็มีอยู่แค่นี้โอเคเดี๋ยวผมใช้ตัวเบาะผมล็อกไว้อีกทีแล้วกันแล้วผมก็นั่งเหยียบมาข้างหน้าหน่อยแล้วกันเนี่ยไม่เลื่อนแล้วอย่างเงี้ยซ้ายขวาไม่เลื่อนโอเคเรานั่งเหยียบมาด้านหน้านิดนึงอย่างนี้ยังโอเคอยู่เราทำมันเลื่อนจอดอีกนั่งโคตรไม่สบายตัวเลยอะไรแค่ครึ่งชั่วโมงถึงครับเดี๋ยวเข้าด้านในได้เลยมั้งตรงนี้ทางยังบอกว่าห้ามมอไซค์เข้านะครับงั้นก็วิ่งนอกไปก่อนนั่งถ้านั่งเหมือนก็นั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็พอได้ครับหลังตรงนิดนึงแต่ไปได้อยู่โอ้โหจริงๆก็เข้าในก็ได้นะครับแถวนี้มันพอเข้าได้แล้วแหละเพราะเราต้องวิ่งออกสระบุรียังไงเราก็ต้องวิ่งขึ้นขวานะฮะแล้วป้ายมันยังห้ามมอเตอร์ไซค์เข้านี่มันยังไงวะไม่เข้าใจวะกูจะขึ้นไปทางสระบุรียังไงวะนะงงเว้ยแต่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแล้วกันผมไม่สนแล้วผมเห็นมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เขาก็ตรงนี้มันจะออกต่างจังหวัดอยู่แล้วนะมันถ้าวิ่งข้างในอย่างนี้มันจะออกไปสระบุรียังไงวะเฮ้ยเราไปกระแทกเลื่อนเฮ้ยทางไม่ดีไอ้เหี้ยทางโอ้กูต้องมาพะวงทั้งทางทั้งรถเหรอวะเนี่ยอะไรวะไอ้ทั้งยางทั้งทางทางก็ดีดีหน่อยข้างหน้าคืออะไรวะหรือว่ามีด่านกักกันวะรถติดแปลกๆครับเราออกไปดูก่อนเนาะรถมันติดแปลกๆไม่ใช่รถเสียเว้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีด่านกักกันนะยางอย่าเหยียบถอยหลังสิเหยียบข้างหน้าอีเราอะเนี่ยครับสระบุรีมันต้องชิดขวาเนาะถ้าเราไม่อยู่ข้างในมันจะไปยังไงวะงงเหมือนกันอ
ที่ตอนนี้ผมวิ่งอยู่130แล้วเนี่ยมันดูช้าจังวะจะลื่นๆนะฮะยืนพื้นอยู่ประมาณ103นะครับอย่างนี้นะมีเกาะต้องเบาหน่อยไม่รู้ไอ้ยางมันกระโดดนะต้องเบานิดนึงโอ้เสียวยางที่หายเลยว่ะแต่มันก็แน่นแหละแต่ก็เสียวไปเองอ่ะวิ่งไวเกินไปเปล่าวะก็ยังห้ามมอไซค์อยู่ดีนะแล้วกูจะไปสระบุรียังไงวะอย่าสะเทือนมากสิดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนแม่งสะเทือนเกินทางโอ้เสียวยางเว้ยเนี่ยถ้ามีสายรัดอีกเส้นแม่งไม่ห่วงเลยอะยางมันจะไม่ดิ้นเลยอะวิ่ง104ง่ายๆเลยว่ะโคตรเจ๋งอ่ะ
ไปเรื่อยๆเลยครับไหลๆเลยอะไม่ได้เข็นด้วยอย่างนี้เลยครับคือต้องวิ่งยาวๆทางไกลๆอย่างเงี้ยจะรู้นะครับวิ่งในเมืองมันไม่รู้หรอกรถแม่งวิ่งออกไม่ออกบางทีเราเบียดไปแม่งคัดลื่นคัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยครับวิ่งใช้งานจริงตัวลิงตัวลิงหน่อยนี่ผมคิวสูงสุดนะครับวิ่งชนลมไปก็วิ่งสบายอยู่ฮะไม่เห็นถึงทางออกแล้วทิ้งวะขี่มาไกลแล้วเนี่ยสิบนาทีทำไมนะเวลามันเกินวะมันขึ้นมาไงสิบนาทีวะเบี้ยวครับเดี๋ยวชิดซ้ายครับอย่างเบี้ยวอย่างเบี้ยวเออไม่อยู่เหมือนเดิมฮะเออไปต่อครับอย่างมันเบี้ยวโอ้ก็ทางโอ้ยอมทางเลยไอ้เหี้ยจะวิ่งไวไม่ได้ว่าทางเนี่ยครับทางไม่เท่มากเบี้ยวอยู่นิดนึงเราสลับบุรีฮะลงไปฮะตรงนี้ทางออกอยุธยาบางปะอินแล้วไม่ดีนะฮะทางซ้ายแล้วยางยังเบี้ยวออกทางด้านนี้อยู่ฮะแต่นั้นมันน่าจะหยุดนิ่งแล้วน่าจะเข้าที่มันเดี๋ยวไปจอดเช็คอีกทีข้างนอกนะจับดึงนิดนึงเพื่อความชัวไปหาเชือกมัดดีกว่าไหมเนี่ยเซเว่นมีอะไรขายมีประโยชน์บ้างไหมวะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยดิแต่ก็จะถึงแล้วนะอีกเท่าไหร่30กว่าโลนะฮะ40นาทีเลยอ่ะมีรถเยอะเหรอเดี๋ยวถึงทางข้างหน้าผมก็จะออกด้านนอกแล้วนะครับเพราะด้านในรถจะวิ่งไวมากมากแล้วก็คงไม่เหมาะสมกับมอเตอร์ไซค์อย่างเราวันนี้เรามาคำทางโดยไม่รู้เลยเนี่ยขี่รอบๆไปก่อนนะไหนถ้าไม่มียางนี่กูไม่สี่เรียบเลยเนี่ยไปฉิวเลยเนี่ยไม่มียางนี่กูไปฉิวเลยไอ้ตกมันไม่ตกหรอกนะครับเพราะว่ามันคล้องไว้อยู่มันไม่หลุดไปไหนหรอกแต่มันห้อยตรงแต่งไงเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราออกตรงนี้นะฮะไปดูในปั๊มปตท.นะครับว่ามีอะไรที่เกิดประโยชน์กับเราได้บ้างนะ
เฮ้ยโลตัสลองแวะโลตัสก่อนแล้วกันโลตัสก็อาจจะมีอะไรที่เกิดประโยชน์กับเราจอดมอเตอร์ไซค์ตรงไหนได้วะแวะซื้อดีไหมเนี่ยเดี๋ยวแวะเช็คแล้วกันไม่ขอไม่ซื้อละผมว่ามันน่าจะอยู่นะมันห้อยไปทางนู้นเราต้องสมมติฐานมันมันจะไปไหนวะมันก็ไม่หลุดเนาะอืมโอเคไปกันต่อเถอะจะถึงแล้วขี่ช้าไปแล้วกันเดี๋ยวระวังตรงหน้าเราวะไม่ไปเงี้ยไปดีกว่าบอกนั่งนั่งไปปลายนิดนึงฮะบอกยาแม่งก็กินเลยกินพื้นที่กูชิบหาย32กิโลฮะวันได้อยู่วันได้อยู่วู้ฟู่ทางนี้โอ้โหมอไซค์เขาก็วิ่งข้างในกันนะโอ้เรารออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยวิ่งข้างในกันอีกทีนึงแวะทำไมเนี่ยเราแวะจัดทางที่จัดทางฮะแต่ขอเดี๋ยวคงวิ่งข้างนอกไปแหละหรือยังไงวะโอ้ยเฮียนั่งใบบ่อแล้วเนี่ยไปครับอย่างเงี้ยโอ้ยขอสักเส้นได้ไหมพี วางยางเต็มๆบ่ออย่างนี้ก็แน่นหนาดีครับแต่คราวนี้กระจกเราจะต้องปรับนิดนึงโอ้ตรงนี้กำลังก่อสร้างนะฮะเพราะทางมันก็มารวมแล้วครับเส้นใหญ่กับเส้นเล็กเราวิ่งนอกแล้วกันเนาะคงไม่ขอวิ่งในนะครับนอกผมว่าน่าจะไปได้ง่ายกว่าง่ายเปล่าผมว่าเองกระชาก็ขอรับลมหน่อยโอ้โปโปเวแฮงไหมเนี่ยร้อนขนาดนี้โอ้รถแม่งโคตรดิ่งไงโอ้ยหลุมเอ้ยหาเอ้ยแหมอยู่ตำแหน่งหลุมพอดีเมื่อกี้หลบไม่ได้ด้วยนะวู้ฮู เอ้ยขี่โคตรหนุกเลยว่ะหลุมครับค่อยๆกันครับได้ข่าวทางเส้นนี้ก็ไม่ได้ดีเลยเท่าไหร่นะเอาจริงๆก็ไม่ดีสักทางแหละโอ้รถใหญ่วิ่งเยอะฮะมั้งไม่40นาทีตลอดเลยวะทำไมวะยังไม่ยุบเบรกเวลาหรือมันช้าเกินไปเหรอ
คยเห็นทำไมกูไม่ทำอย่างนั้นวะเฮ้ยเป็นรูใช่ไหมใส่ไปในตัวเลยก็นั่งไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวจอดก่อนลองดูดิว่าน่าจะขี่ง่ายกว่าอย่างนี้เยอะเลยโอ้ยเชี่ยแดดก็ร้อนตอนไหนเนี่ยจอดตรงนี้แล้วเนี่ยร้อนว่ะหาร่มก่อนโอ้ไม่มีร่มเลยเอ้ยบิ๊กซีอะไรวะจอดบิ๊กซีกันโคตรร้อนเลยก็ใส่ตัวไปก็ขี่ไปเลยไงแค่มันอยากเล่นเดียวนะลองดูลองดูเราน่าจะทำได้นะเดี๋ยวใต้พันลอยแล้วกันน่าจะเหมาะโอ้โหก็อย่างนี้เราขี่ลำบากนะครับพวกแมปแม่งไม่ทำงาน40นาทีนานแล้วเราลืมใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าจอดเช็คก่อนว่ะลืมใช้อินเทอร์เน็ตมาโนว่ามือถือไม่อัปเดตเดี๋ยวเลยขึ้นมาชิบหายเลยขี่เพลินกำลังต่อกับแอร์ดอยอยู่นะโอเคครับต่อแล้วไอ้แมพอ้าวนิ่งเลยพอก่อนเริ่มมือถึงอยู่แล้วเฮ้ยอีก30โลอ่ะตอนนี้กูอยู่นี่แล้วกูจะถึงแล้วเฮ้ยแบบมึงมั่วแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้มันทำงานไปมันก็คงดีขึ้นไปมันอย่างนี้ละขี้เกียจแก่แล้วครับออกอีกทีได้ไหมจุดมือเปื่อยไปยังวะนี่4กิโลถึงเห็นไหมเริ่มแม่งมั่วไอโฟนแม่งมั่วอีก4กิโลเองโถขี่ร่างกายฟึ้งว่าไม่สิเนี่ยมันดีไม่หายไม่ลดสักทีนะกิโลยังเท่าเดิมตลอดลืมเปิดเน็ตให้มันครับ4กิโลแล้วนะครับหมายครับก็ไม่ไกลอย่างนั้นอ่ะ7นาทีถึงนั่งทับไข่ตัวเองทรมานเว้ยไปแล้วขากลับก็กลับไงวะก็คงมีทางยูเทิร์นอ่ะเนาะมันมีเกือกม้าเนี่ย
36องศาแล้วนะครับตอนนี้ตากแดดมาแต่ก็ขี่มาแป๊บเดียวเองจะถึงแล้วก็5นาทีเพราะว่า GPS ไม่พูดไม่เอาอะไรไม่ไม่อออะไรเงียบกิ๊บดีนะที่ผมดูแมปมาผมก็เลยเอ้ยพอเดาได้มันมาทางนี้นะน้องบอกโรจนะโรจนะคือตรงไหนผมไม่รู้จักนะใกล้ถึงแล้วว่ะ2.7 กิโลครับบอกทางไม่ดีทางไม่ดีครับอึ๊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 บมาไปต่อไปต่อทางแม่งค่อนข้างไม่ดีเลยมาใกล้ได้เข้าแล้วครับเดี๋ยวไม่เข้าทางใหญ่เลยทางออกอยุธยานี่ฮะอ๋อลงซ้ายได้นี่วะทางดีแล้วตรงนี้ซ้ายไปเลยโรงพยาบาลวังน้อยของตรงนี้วังน้อยนะไม่ดีหกร้อยเมตรเลี้ยงซ้ายครับต้องชะลออะไรวะเนี่ยเห็นอะไรวะเดี๋ยวทำให้เราล้มได้นะเรามาระวังนิดนึงตรงรถกระบะออกหรือเปล่าวะอ๋อมีทางให้เรายูเทิร์นนี่เป็นไปได้นะฮะเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วครับนี่ป่ะนี่เลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับเดี๋ยวนี่มันบริษัททำไมมึงอยู่แถวนี้วะเดี๋ยวนี้มันหน้าโรงงานเลยต้องโทรหาวะเฮ้ยมันตรงเข้าไปโรงงานแล้วมันอยู่ในนี้วะไม่รถไหนรถไหนเออพี่มันจอดอยู่หน้าโรงงานเนี่ยจากแมปอยู่หน้าโรงงานครับพี่เออมันต้องไงต่อวะเดี๋ยวผมอยู่มันต้องเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกแป๊บนึงพี่อยู่ตรงสะพานเนี่ยสะพาน
เออสะพานใช่ไหมเนี่ยสะพานเล่นน้อยเนี่ยข้ามคลองหน้าโรงงานอะไรสักอย่างขาวๆเนี่ยโรงงานแม่งในคอมมั้งเออไม่เห็นมีชื่อเลยอ๋อชื่อมันอยู่ตรงนู้นไว้ชื่อตัวหนังสือสีฟ้าใช่ปะมีธงพยาบาลอยู่ข้างบนแล้วนะธงพยาบาลแป๊บนึงพี่เดี๋ยวออกไปดูกันเออๆมันมองเห็นพี่เลยเหรอน่าจะพี่อยู่แถวแถวนี้แหละไม่น่าหาว่าเออๆรอดูแป๊บนึงเออแม่งร้อนชิบหายเลยครับครับมันใช่เทคนิคคอมวะเราไปหลบตรงร่มไม้ดีไหมวะร้อนว่ะแม็กในคอมโอ้โหผมล้มไม้กันเทคโนโลยีแมกเน็ตที่พักตรงนี้หรือเปล่าแม่งร้อนใช่หรอกร้อนเย็นหน่อยจอดข้างนี้เหรออ๋อเดี๋ยวนี่หรือเปล่าถ้าเขาไปทางไหนวะไปทาง ITTC ป่ะเขาใช่ป่ะไอตรงไหนมันลงบ่ไอเนี่ยบริษัทข้างๆกันเนี่ย ITTC ใช่ใช่ใช่ตรงนี้เลยพี่อ๋อตรงหลังคาเทาๆตรงนั้นป่ะหมู่บ้านตรงนั้นป่ะใช่ใช่ใช่หลังคาเทาๆอ่ะเออเออแล้วไงต่อน่าจะเจอกันเลยมั้งโอเคโอเคต่อหมู่บ้านอะไรนะโอ้โหไหนวะผมบาร์เฮาอะไรเนี่ยเหรอตรงนี้พี่ตรงนี้มาแล้วพี่เห็นถังน้ำอ่ะพี่เห็นถังน้ำสูงๆอ่ะนั่นแหละนี่แหละผมอยู่ข้างๆเลยข้างๆถังน้ำเหรอพี่ต้องข้ามสะพานใช่ไหมเดี๋ยวไม่ต้องข้ามวะอ้าวอยู่นี่นี่ว่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้เองเออเฮ้ยมันมาแค่30กว่าโลเอง30หรอเออจอดตรงไหนเนี่ยอ๋อไม่วางสายต้องตื่นแรกเหรอก็ว่าอยู่ต้องนอนแน่เลยเพราะบอกเช้าก็เลยรอถึงเที่ยงอ่ะให้นอนแล้วหน่อยว่าเลยพี่มาพี่อัดโกโปรไหมต๊อบกัน
พี่ก็เอ๊ะนี่มันโรงงานเรื่องอะไรโรงงานนี่เออโอ้มาไม่จะหล่นไม่หล่นจะหล่นไม่หล่น